ก็วันนี้ที่โบมาเนี่ยก็อยากจะชวนฟิล์มลงทุนด้วยกันแล้วต้องใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไหร่อะโบก็ประมาณ2ล้านจ้ะแม่โบไม่สะดวกเข้ามารับเงินน่ะงั้นก็โอนให้โบเลยฟิล์มฟิล์มใครมาลูกออกไปดูหน่อยสิได้แม่อ้าวโบเข้ามาก่อนสิจ้าฟิล์มแม่ดูสิใครมาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโบนั่งก่อนสิขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างโบสบายดีไหมสบายดีจ้าฟิล์มไม่ต้องบอกก็รู้แหละโบออปชั่นเต็มมาซะขนาดนี้แล้วโบไปรวยอะไรมาเนี่ยใช้แต่ของแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยพอดีช่วงนี้โบทำธุรกิจนิดหน่อยอะค่ะแม่โบขายแมสกำไรดีมากเลยนะคะโบขายแมสหรอใช่ฟิล์มเราไปได้แหล่งต้นทุนที่ราคาถูกมากแต่ก็ต้องซื้อทีละเยอะๆนะถึงจะได้กำไรเยอะโบนี่เก่งมากเลยนะลูกนิดหน่อยค่ะแม่ก็วันนี้ที่โบมาเนี่ยก็อยากจะชวนฟิล์มลงทุนด้วยกันจะได้รวยไปด้วยกันสนใจไหมฟิล์มกำไรดีมากๆเลยนะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะแล้วต้องใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไหร่อะโบก็ประมาณ2ล้านจ้ะ2ล้านเลยเหรอโบแล้วลงทุน2ล้านจะได้กำไรเท่าไหร่อ่ะโบกำไรก็ประมาณ4ล้านค่ะแม่นี่ไม่รวมทุนนะคะฟิล์มกำไรต้อง4ล้านเนี่ยลูกโบเดี๋ยวเราขอปรึกษากับแม่ก่อนนะเพราะว่าตัวเลขอ่ะมันเยอะมากได้ฟิล์มแต่ยังไงอ่ะฟิล์มตัดสินใจเร็วหน่อยนะเพราะอีก2วันอ่ะเราจะสั่งแมสล็อตใหม่แล้วได้โบเดี๋ยวเราโทรบอกนะโอเคฟิล์มโบเงินเยอะนะไม่เสี่ยงใช่ไหมไม่เสี่ยงค่ะแม่ก็เนี่ยโบลงทุนไปนะคะหลายล็อตมากแล้วแล้วก็กำไรเนี่ยเอามาซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อทองล่าสุดนี่เพิ่งถอยรถค่ะแล้วก็บ้านนี่ก็ซื้อสดนะคะอุ๊ยแม่น่าลงทุนเหมือนกันนะเนี่ยใช่ฟิล์มงั้นถ้าเรากับแม่สนใจอ่ะเดี๋ยวเราจะโทรไปบอกนะได้ฟิล์มแต่เร็วๆหน่อยนะอย่างที่บอกได้โบเดี๋ยวเราขอตัดสินใจก่อนจ้าฟิล์มใครมาอีกแล้วลูกออกไปดูหน่อยสิได้ค่ะแม่เดี๋ยวฟิล์มออกไปดูให้อ้าวต้อนเข้ามาก่อนสิวันนี้โบก็มาหาจำโบได้เปล่าโบที่ตัวสูงหรือเปล่าเราจำได้ใช่ต้อนเข้าบ้านก่อนสิมาเร็วแม่ต้อนมาหาสวัสดีครับแม่สวัสดีโบสวัสดีต้อนสบายดีหรือเปล่าเนี่ยไม่เจอตั้งนานเลยเนี่ยสบายดีจ้ะต้นล่ะสบายดีเหมือนกันแม่ครับพอดีต้นป่าแถวนี้ต้นเลยซื้อต้นมันมาฝากครับขอบใจจ้ะต้นหูยโบช่วงนี้ไปทำอะไรมาเนี่ยดูรวยจังเลยก็นิดหน่อยอะต้นตอนเนี้ยก็บ่ายแล้วค่ะแม่โบว่าเดี๋ยวโบขอตัวก่อนดีกว่าพอดีว่ามีธุระต่อค่ะไปก่อนนะฟิล์มได้อย่าลืมนะถ้าคิดออกแล้วโทรบอกเราได้เดี๋ยวเราโทรบอกจ้ะไปแล้วนะต้นแล้วเจอกันโบต้นเดี๋ยวนี้ยังขับวินอยู่เหรอเนี่ยใช่ครับแม่ฟิล์มคุยกับต้นนะคะแม่ทำกับข้าวก่อนได้แม่แล้ววันนี้ต้นมาหาเรามีธุระอะไรหรือเปล่าอ๋อพอดีอะเรามาส่งลูกค้าแถวนี้เลยไปมาหาอ๋ออะแล้วโบมาทำไมอะโบชวนเราลงทุนทำธุรกิจด้วยกันอะต้นก็ดีนะฟิล์มโบได้ดีแล้วยังคิดถึงฟิล์มเนี่ยแต่เราก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะต้นเพราะว่าการลงทุนอะใช้เงินตั้ง2ล้านแน่ก็ต้องดูดีนะฟิล์มเงินมันเยอะมากเลยเนี่ยงั้นเราขอตัวกลับก่อนนะฟิล์มได้ต้นถ้าวันไหนว่างก็แวะมาหาเราได้นะได้เลยเพื่อนสรุปเรื่องที่โบชวนลงทุนอะว่าไงอะลูกแม่เงินลงทุนอะก็ไม่ใช่น้อยๆ นะเงินเก็บเราก็มีอยู่แค่ 500,000 เองแต่ก็น่าเสียดายนะฟิล์มกำไรต้อง4ล้านเลยนะลูกโอกาสดีๆแบบเนี้ยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะลูกก็จริงนะแม่แต่เราจะหาเงินที่ไหนมาอีกตั้งล้านห้าเอางี้ฟิล์มเดี๋ยวแม่เอาบ้านอะไปจำนองไว้ก่อนพอได้เงินมาค่อยเอาเงินไปถ่ายบ้านคืนฟิล์มว่าดีไหมดีค่ะแม่งั้นเอาตามนี้เลยฮัลโหลโบเงินเราอะพร้อมแล้วนะโบสะดวกเข้ามาเอาเงินวันไหนอะฮัลโหลฟิล์มตอนนี้เราไม่ว่างเลยอ่ะงานเรายุ่งมากเลยยังไงฟิล์มโอนเงินมาให้เราเลยได้ไหมเราจะได้สั่งของมาเลยแม่โบไม่สะดวกเข้ามารับเงินน่ะงั้นก็โอนให้โบเลยฟิล์มงานไม่เป็นไรโบเดี๋ยวเราโอนเงินไปให้แต่จะไม่มีปัญหาใช่ไหมโบเพราะเราอยากให้โบเข้ามาเอาเงินที่บ้านจะได้ทำสัญญากันทำสัญญาหรออืมได้เดี๋ยวยังไงเราเคลียร์งานเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปโอเคโบเดี๋ยวเราโอนให้เลยนะโอเคฟิล์มได้เลยเดี๋ยวเราสั่งของเลยอ่ะไปเจอกันเพื่อนแม่เดี๋ยวฟิล์มโอนเงินให้โบเลยนะรีบโอนเลยลูกเดี๋ยวจะไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันอีกได้ค่ะแม่แ
แม่ฟิล์มโอนเงินให้โบเสร็จแล้วเดี๋ยวฟิล์มขอบอกโบก่อนได้เลยฟิล์มฮัลโหลโบเงินเข้าแล้วใช่ไหมโอเคงั้นถ้าว่างอย่าลืมเข้ามาทำสัญญาด้วยกันนะได้ๆโอเคฟิล์มจะหาที่ไหนได้กำไรต้อง4ล้านเนี่ยลูกจริงด้วยแม่ถ้าได้กำไรรอบนี้มาฟิล์มดีใจมากเลยนะโทรหาโบไม่ติดเลยอ่ะปิดเครื่องมา 2-3 วันแล้วโบเป็นไรป่ะเนี่ยโทรซ้ำมาหลายรอบแล้วนะปิดเครื่องอีกแล้วอ่ะโทรไม่ติดสักทีแย่แล้วอ่ะทำไงดีเงินตั้งเยอะติดต่อโบก็ไม่ได้เป็นไรอ่ะฟิล์มติดต่อโบไม่ได้อ่ะแม่ผ่านมา3วันแล้วเนี่ย3วันแล้วเหรอฟิล์มติดต่อไม่ได้เลยเหรอลูกใช่แม่ทำไงดีอ่ะเงินที่เราให้ไปตั้งเยอะแน่ตั้ง2ล้านแย่แล้วเนี่ยจะโดนโกงหรือเปล่าอ่ะลูกนั่นสิแม่ถ้าโดนโกงอ่ะแย่เลยนะบ้านเราก็ติดจำนองไว้จะหาเงินที่ไหนมาไทยโบนะโบไม่น่าทำกันแบบนี้เลยแล้วเราจะทำไงดีอ่ะแม่ลองดูในเฟซโบสิฟิล์มเผื่อเขาจะโพสอะไรไว้บ้างนั่นนะสิแม่เดี๋ยวฟิล์มขอดูก่อนนะแม่ทำไมมีคนประกาศอย่างนี้อ่ะดูสิเขาบอกว่าโบอ่ะไปโกงค่าแมทเขาไว้ตั้งหลายล้านแน่มาทวงเงินตามหน้าเฟซเต็มเลยขนาดนั้นเลยเหรอลูกใช่แม่ดูสิอย่างคนเนี้ยเขาบอกว่าโดนไป2ล้านแน่ค่าแมทอีกคนนึงบอกล้านห้าอีกคนนึง8ล้านฮะแล้วเราอีก2ล้านน่ะแม่อย่างเงี้ยโดนโกงแน่ๆเลยแม่ก็ว่างั้นแหละลูกอย่างงี้จะทำไงดีอ่ะแม่เนี่ยติดต่อโบไม่ได้มาตั้ง3วันอย่างเงี้ยโดนโกงชัดๆแมวเขาหนีไปแล้วมั้งลูกนั่นน่ะสิแม่โบหนีไปพร้อมกับเงินเราแล้วอ่ะแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีต้นฟิล์มเราซื้อข้าวต้มมาฝากเนี่ยร้านเก่าเจ้าเดิมเนี่ยอร่อยมากขอบคุณนะต้นขอบใจต้นเป็นไรครับโบไม่น่าทำกับเราแบบนี้เลยเนาะใช่แม่ฟิล์มเป็นไรเปล่าทำไมทำหน้าเครียดกันแบบนี้ถ้ามีอะไรให้เราช่วยได้เนี่ยก็บอกนะเพื่อนอย่างต้นจะช่วยอะไรได้เงินต้อง2ล้านแค่ขับวินไปวันๆหนึ่งก็เอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะแม่ใจเย็นก่อนค่ะฟิล์มถ้ามีอะไรเราช่วยได้ก็บอกนะเพื่อนงั้นแม่ครับผมขอตัวไปก่อนนะครับกลับดีๆนะต้นเดี๋ยวไว้เจอกันไว้เจอกันครับแม่ไม่เห็นต้องพูดแบบนั้นกับต้นเลยก็แม่พูดเรื่องจริงแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับต้นนี่แม่ช่างเหอะฟิล์มอย่าไปสนใจต้นแค่นี้แม่ก็เครียดมากพอแล้วนะโอเคค่ะแม่หนูก็เครียดเหมือนกันฟิล์มแม่เครียดมากเลยนะเนี่ยบ้านเราจะโดนยึดหรือเปล่าใช่แม่ฟิล์มก็เครียดเหมือนกันเงินเก็บเราก็ไม่มีเลยอ่ะเงินเก็บรอบก่อน 500,000 นะก็ไปลงทุนกับโบหมดสุดท้ายก็โดนโกงเนี่ยติดหนี้อีกล้านห้าเพราะว่าเราบ้านไปจำนองไว้ใครมาอีกแล้วเนี่ยต้นมาอะไรนักหนาเนี่ยต้นจะมาทำอะไรบ่อยๆเนี่ยแค่เนี้ยที่บ้านก็มีปัญหามากพอแล้วนะมาก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะต้นผมมีเรื่องจะคุยกับฟิล์มครับแม่จะคุยอะไรแค่นี้ก็ยุ่งจะแย่อยู่แล้วกลับไปเถอะต้นแม่ใจเย็นก่อนค่ะต้นมีอะไรหรือเปล่าเรามีของมาให้ฟิล์มอ่ะอะไรอ่ะต้นเรามาให้เนี่ยฟิล์มรับไปเถอะเฮ้ยต้นเอาเงินมาให้เราทำไมเนี่ยเราเอามาช่วยฟิล์มเรื่องบ้านไงเราเห็นฟิล์มเดือดร้อนอยู่ต้นเงินมันตั้งเยอะเราเราปล่อยไม่ได้หรอกเราไว้เถอะฟิล์มเราเพื่อนกันอย่าคิดมากเลยฟิล์มจำได้ไหมตอนเด็กๆอ่ะเรามาขอข้าวบ้านฟิล์มกินประจำเลยจำได้ไหมคะแม่แล้วต้นไปเอาเงินจากไหนมาต้องเยอะแยะเนี่ยนั่นนะสิต้นต้นมีที่คนเช่าครับต้นพอมีเงินเก็บอยู่บ้างแม่เอาเงินตรงนี้ไปใส่บ้านเถอะครับขอบใจนะต้นขอบใจมากๆเลยต้นต้นกินข้าวมาหรือยังยังไม่ได้กินเลยถ้ายังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวบ้านเราก่อนมาเข้าบ้านกันมาต้นขอบคุณครับต้นถ้าแม่พูดอะไรไม่ดีกับต้นแม่ขอโทษนะไม่เป็นไรครับแม่ไปทานข้าวกัน